วัสดีครับมื้อนี้ก็สิมาสาธิตวิธีการเลี้ยงห้างไข่ถาดไข่สำหรับเลี้ยงขี้เหลียวก่อนอื่นเฮาก็ต้องเอามาเลี้ยงมันค่อยสิจับง่ายเนาะครับเนาะเฮาก็ต้องขึ้นง่ายจกง่ายด้วยครับเทคนิคการเลี้ยงมันสิได้งัดเข้าดากกันพอดีเบิ่งอันลองมองดีๆครับวิธีการเลี้ยงก็สำหรับครับงุบง่ายง่ายงุบงุบง่ายกันงูตัวมันนี่ต้องห้างเดียวกันเด้มันต้องสิเป็นร่องเป็นร่องให้งามเลี้ยงไปจักสามสิบอันพอเลี้ยงไปเสร็จแล้วเด้อเอาเมื่องมันมองุบง่ายงุบง่ายแล้วปักง่ายง่ายคือได้ครับมันสิแกบโพดมันสิบ่ได้พื้นที่เราต้องงุบง่ายงุบง่ายตอนนี้ก็ต้องสั้นนั่นครับตีเด้อเด้อเด้อไม่เริ่มตีเริ่มตีมดแดงมันอาสีมันส้นอยู่นี่ได้นี่เอาไงง่ายง่ายเราจะนับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 30แล้วคุณบักสูงนี่ก่อนเนี่ยวันนี้เขาก็มัดฟังเอาไทยมัดไทยมัดมือมัดมามัดเนี่ยก่อนเนี่ยมือมัดเกิดไงมือมัดมัดเนี่ยก่อนเนี่ยคนละมือมัดเขาก็มัดไปแล้วก็ย่อไปเลยมัดมัดแล้วมันก็นี่แหละคือนี่แหละมัดหัดไว้โอ้แบตสิเมินเหรอเอาแค่นี้ก็เนอะครับในการนี่ละคือวิธีการเลี้ยงถาดไข่สำหรับเลี้ยงกิเลสที่ถูกต้องเอาไปเฮ็ดเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับคุณล่ะขอกิเลสกดเพ่งยาวๆอยู่เอาแค่นี้ละกิเลสแล้วเอามาก็นะมานั่นนะมาแล้วก็มิมินั่นทักทายท่านผู้ชมหน่อยลูกฮัลโหลนั่นน่ะลากันได้ไหมไม่มีเด้อ